มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่พี่น้องเกษตรกรอาจจะยิ้มได้เพราะรว่ามีข่าวแว่วๆมาว่าของขวัญปีใหม่ปีนี้ที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมอบให้กับพี่น้องเกษตรกรก็คือจะเปลี่ยนโฉนดที่ดินจากสปกรนะคะเป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรนะคะเรื่องนี้ความคืบหน้ามีมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือการเดินการเดินหน้าโครงการโฉนดต้นไม้ค่ะสร้างมูลค่าให้ต้นยางพารานะคะไม่ต่ำกว่า500บาทค่ะ นางสาวเกนิกาอุ่นจิตค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการดำเนินนโยบายเปลี่ยนสปปร,ร0 1ห เป็นโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่กเกษตรกรทั่วประเทศเพราะว่าทําให้กเกษตรกรเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิ์แล้วก็แหล่งเงินทุนได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ยังมีโครงการโฉนดต้นไม้นั่นก็คือการออกเอกสารสิทธิ์สาหรับต้นไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างเช่นต้นยางพาราที่ปลูกบนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์โดยจะดําเนินโครงการหลังจากที่เสร็จสิ้นการมอบ ที่ดินสอปกอ ซึ่งต้นยางนะคะ1ต้นเนี่ยจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า500บาทถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทรัพย์ในต้นยางเกษตรกร,ะร,กรนะคะสามารถที่จะนำโฉนดต้นยางไปกู้แล้วก็ไปต่อทุนได้เป็นการแปลงทรัพย์สินให้เป็นทุนขณะเดียวกันค่ะทางร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่านะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้มีการมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และการยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดูแลแล้วก็จัดตั้งสหกรณ์แปลรูปยางพาราเพื่อแปลรูปยางพาราที่มีคุณ ภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราด้วยค่ะอย่างไรก็ตามครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองทราบถึงสาเหตุที่ทําให้ราคายางพาราในประเทศนั้นตกต่ํานะครับเพราะว่ามีขบวนการลักลอบนําเข้ายางพาราเถื่อนมาใช้ในโรงงานเป็นผลให้การรับซื้อยางพาราจาก,กเกษตรกรลดน้อยลงและก็ราคาตกต่ำครับ จึงมอ่อหมายให้กับการยางแห่งประเทศไทยนะครับทำการตรวจสอบและก็ป้องกันการลักลอบนําเข้าสินค้ากเกษตรอย่างผิดกฎหมายเพื่อให้เกษตรกร,กรชาวสวนยางอยู่ดีกินดีและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวสวนยางให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยล่ะครับ